ี่วันครับเดี๋ยวพาเอิงเอ่ยกลับไปที่ห้องนะครับเก็บเสื้อผ้าเราจะกลับไปอยู่ที่ไร่กันครับเราจะกลับไปที่ไร่หรอคะดีใจจังเลยเอิงเอ่ยคิดถึงหลงแล้วคนที่อยู่ข้างบนล่ะคะเดี๋ยวผมจะหาทางคุยกับเขาเองครับไปค่ะเอิงเอ่ยก็อย่างที่เธอรู้แหละพี่ซื้อบ้านให้ลาลีจริงๆพี่จะพาเขาไปส่งที่นั่นแล้วถ้าเขาไม่ยอมนะคะเดี๋ยวพี่จะหาทางพูดให้เขาเข้าใจเองแต่เล็กมีวิธีที่ดีกว่านั้นเล็กเล็กอยู่เล็กเธอสวยไหมก็เพราะดอกไม้ช่อเนี้ยแหละนะที่ทำให้ฉันยอมใจอ่อนฉันกับสามีเนี่ยตกลงกันแล้วว่าเราจะอยู่กันแบบรักใคร่ปองดองสามผัวเมียถ้อยทีถ้อยอาศัยลูกของเธอก็เหมือนลูกของฉันดีไหมลาลิศเล็กคุณวินคงบอกคุณแล้วว่าฉันยินดีจะอยู่ในฐานะอะไรก็ได้แล้วแต่คุณจะกรุณาฉันเคยนอนเตียงนี้แต่เพื่อแสดงถึงความจริงใจเดี๋ยวฉันไปนอนห้องอื่นเองค่ะเธอยังคงคิดถึงวันเวลาเก่าๆอยู่เนี่ยฉันยกห้องนี้พอได้แล้วเล็กมันไม่ใช่เรื่องที่จะทำกันเล่นๆนะแล้วใครว่าฉันพูดเล่นฉันพูดจริงถ้าไม่เชื่อพี่วินก็ไปนอนกับคุณลาลิศสิแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาหาเล็กเป็นยังไงฉันเป็นเมียหลวงที่ใจกว้างนะใส่จักรันเพื่อพรุ่งนี้เธอตื่นขึ้นมาเห็นดอกไม้เด็กในท้องจะได้สดชื่นย้อนหลังที่ melo.me และ YouTube Channel T Thailand ไม่พลาดทุกการอัปเดตบน Digital Platform Channel T Thailand